ได้สูงจังเลยวันนี้รองเท้าที่คอสตูมคือแบบว่าส้นตึกของจริงอันนี้เดินได้ไหมเดินยากมากเมื่อกี้ตอนเดินเราก็สะดุดทักทายแฟนๆก่อนก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับเพลงเมื่อสักครู่ขอแพทเธอครับผมอันนั้นเราแต่งจากความรู้สึกของเราทั้งสองคนเลยก็ครับมันมาจากความรู้สึกของเราเลยไหมครับใช่ครับผมคือเอาเป็นความรู้สึกของตัวละครแล้วกันตัวละครคือเพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์ครับผมก็แต่งขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตตัวละครแล้วกันทานกับไทยทานกับไทยครับผมใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมฮะในเรื่องใช่ไหมในเรื่องถ้าในเรื่องก็เป็นแบบนั้นแหละครับเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไหนก็พูดถึงซีรีส์ละครับซีซั่น2มาแล้วใช่ไหมคะให้แฟนๆได้ดูกันได้ฟินกัน2ตอนนะเป็นยังไงบ้างสำหรับซีซั่น2อุ้ยเป็นยังไงบ้างต้องถามแฟนๆดีกว่าทีนี้เป็นยังไงบ้างครับเราว่าจะเสียงเพลงกันค่ะซีซั่น2ดีไหมคะแหมส่วนแหมแอบส่งทวิตเตอร์อยู่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบที่แปลกๆที่ผมเคยพูดเอาไว้ในตอนก่อนที่ซีรีส์จะออนที่ผมบอกว่าก็จะมีสถานที่แปลกตามากยิ่งขึ้นแล้วก็จะแปลกนะครับเดี๋ยวพี่แปลกยิ่งกว่านั้นอีกยังไงกับ2ตอนแรกก็ตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดตัวละครทางไทยออกมาเพราะว่ามันจะโตขึ้นจากเดิม7ปีครับผมก็เข้าสู่ช่วงวัยทำงานแล้วมันก็จะมีความแตกต่างจากเดิมเยอะมากๆเพราะว่าเวลาอยู่วัยมหาลัยก็จะมีความแบบงอนง้อกันตามภาษาแบบคนที่เรียนมหาลัยพอถ้าโตขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความงอนงอที่เราจะต้องเขาเรียกว่าไตร่ตรองมากขึ้นคิดดีๆมากขึ้นแล้วก็มันจะมีบางอย่างที่เราละเลยกันไปด้วยก็มีที่ถูกถ่ายทอดจากในซีรีส์ครับผมครับโทษนะผมต้องถามแฟนคลับนิดนึงดีกว่าเป็นยังไงบ้างกับ2ตอนแรกดีมากครับฉากที่เล่นที่บอกแปลกๆที่บอกแปลกสถานที่เนี่ยฉากไหนโอเคโอเคฉันถามเธอไม่ได้เธอถูกใจฉากไหนนะบนรถเหรอฉากบนรถเหรอนิวครับฉากบนรถนี่มันยังไงนะฮะฉากบนรถเป็นยังไงคะพี่ไก่ถามตบยุงครับตบยุงตบยุงไหนๆก็เกริ่นภาษาที่ความรู้สึกตอนเล่นฉากนั้นมันเป็นยังไงบ้างก็เมื่อยมากเมื่อยด้วยจะประมาณว่าเอาดิตัวพิธาเนี่ยจะถามประโยคนึงกับไทยกับไทยก็ตอบว่าครับเราอยู่กลางห้างเราก็ไม่บอกไงว่าทำอะไรกันโอเคเอาแล้วต่อเตือนก็แค่นั้นแหละครับถือเป็นหนึ่งฉากที่พวกเราประทับใจเนาะอยากให้มีเยอะๆไว้ฉากแบบนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามในซีรีส์กันนะครับวันนี้มาร่วมงานพูดถึงงานเมื่อกี้ว่าเราแชร์ดี้2020ปีนี้แคมเปญของเราคือแชร์เดอะเลิฟ
ส่งรักรักษาน้องก็คือมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งให้กับน้องๆที่ด้อยโอกาสมูลนิธิยุวรักษ์แล้วก็มูลนิธิเพื่อเด็กพิการค่ะน้องๆสองคนรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับแพรครับดีใจครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะได้เจอพี่พิธันขับด้วยในงานนี้แล้วเราก็ยังจะได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับเพราะว่าการที่ประมูลเสื้อไปเนี่ยก็จะอย่างที่พี่ไบร์บอกเมื่อกี้ว่าเอาไปให้มูลนิธิเด็กถูกไหมครับก็เหมือนกับว่ามีเด็กหลายคนที่แบบเขาไม่ได้โอกาสในจุดนี้ถ้าเกิดเขาได้เงินในจุดนี้เขาไปซัพพอร์ตเขาอาจจะมีอนาคตที่สดใสมากกว่านี้อืมอันนี้ครับก็บางหลักก็ดีใจเหมือนน้องครับผมก็ในการที่เราได้มาเรียกว่าทำบุญร่วมกับแฟนๆเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเหมือนเป็นสปอตไลท์ส่องปัญหาด้านนี้มากขึ้นมันทำให้สังคมมองเห็นว่าไม่มีปัญหาเรื่องโหเยอะมากเลยนะครับมีเด็กกำพร้ามีความไม่พร้อมในการมีบุญก็มีการที่เด็กหลายๆคนยังได้โอกาสในการศึกษาก็มีรวมทั้งมีเด็กที่เขาเรียกว่าร่างกายเขาไม่สมบูรณ์พอในการแบบประกอบอาชีพหรือว่าการที่ศึกษาก็มีครับผมก็อยากจะนำเสนอด้านนี้ในสังคมมากขึ้นครับเป็นฟังที่มันสุดๆเลยเนาะศิลปินในดวงใจของเราทีนี้เนี่ยเสื้อที่เรานำมาประมูลเนี่ยสองตัวก็เป็นสองตัวในโลกครับทีนี้ทั้งสองคนวาดรูปอะไรลงในเสื้อเราเริ่มจากนี้กันก่อนนะดีไหมครับเราไปดูไปดูเนื้อกันก่อนเบื้องหลังครับเบื้องหลังเชิญครับมาขึ้นมาถึงนี้กันก็ได้ครับตามกันเป็นลายอะไรกับลายอะไรคือของกราฟที่แบบลายเซ็ตลายเซ็ตนั่นเองของกราฟคือลายเซ็ตแล้วของมิวล่ะมิวบอกให้เอาตัวอักษรมาเรียงกันทุกคนรู้ไหมครับว่าแปลว่าอะไรทุกคนรู้นะแปลว่าอะไรนะครับสมัยใช่ใช่สมัยสมัยครับผมยินครับผมทำไมวาดรูปนี้ก็เหมือนโครงการนี้มันเหมือนคือเราร่วมทำบุญเพื่อสนับสนุนน้องๆครับผมเราก็เลยอยากเห็นรอยยิ้มจากน้องผมก็เลยแบบอยากไอเดียคือเรื่องรอยยิ้มนี่แหละแล้วตอนก็คิดไม่ออกว่าเราควรจะวาดยังไงให้มันสื่อถึงรอยยิ้มดีครับเราก็เลยเอาพวกอีโมติคอนที่นำเสนอเรื่องตัวเราด้วยเรื่องแฟนๆเราด้วยมาเรียนกันเป็นคำว่าสมาร์ทโอ้โหผ่านโรแมนติกโรแมนติกด้วยมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมฮะที่เขาวาดรูปออกมาเป็นลักษณะเหมือนไม่เป็นไม่มากลายเซ็นเป็นลายเซ็นตอนที่มิวเห็นของรูปของกราฟนี่มิวความคิดแรกรู้สึกยังไงฮะก็สมเป็นน้องมีอะไรอยากจะตอบโต้พี่เขาไหมครับไม่มีอะไรจะแก้ตัวการประมูลเนี่ยก็ดูเดือดมากเลยใช่ลุ้นกันมากเลยเราประมูลออนไลน์กันไปตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนะคะก็ผ่านทางเว็บไซต์แพรลุ้นกันจนสุดที่สุดเสื้อยืดของน้องมิวเนี่ยได้ยอดประมูลไป 139,999 บาทขอบคุณมากนะครับผมส่วนเสื้อยืดของกราฟลายคล้ายลายเซ็นเนี่ยนะครับยอดประมูลคือ 60,000 บาทครับเราจะเชิญผู้ที่ได้รับมอบนะครับผู้ที่เข้าไปประมูลแบบสุดๆเลยเนี่ยสองท่านขึ้นมารับมอบเสื้อนะครับท่านแรกคือคุณชิงชิงนะครับคุณชิงชิงเนี่ยมาจากจีนนะครับพร้อมกับล่ามก็คือคุณน้ำคุณชิงชิงเนี่ยเป็นตัวแทนของชาวจีนที่ชื่อว่า One of New Lion เจ้าตัวไม่สามารถเดินขอโทษเขาไม่ได้อ่านว่าบินไดออนอะไรคะเราว่าเราอ่านมาดีแล้วเขาอ่านว่าอะไรยูเลียนโอเคขอโทษคุณยูเลียนครั้งแรกผมก็อ่านว่ามิวไลออนเหมือนกันคุณเรียนเชิญค่ะส่วนใหญ่ก็อ่านว่ามิวไลออนเหมือนกันเรียนเชิญคุณจริงๆครับเรียนเชิญครับขอเชิญตบมือให้คุณชมจริงมากเลยนะครับวันน้องมิวเลียนนะครับจริงๆพูดภาษาไทยไม่ได้ต้องมีล่ามล่ามคือคุณน้ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับล่ามครับเอาคุณจริงๆอยากจะบอกอะไรกับทั้งคู่ก่อนครับเชิญกับคุณล่ามครับคุณล่ามผู้ใส่ไมค์ได้เลยนะครับเรามีไมค์ตรงนี้我要说一下这个这个衣服是我们中国一个叫康耀华的中国粉丝购买的他因为疫情他来不了所以我代表他过来是吧ก็คือตัวตรงนี้นะคะเป็นคุณทางเลี้ยวขวาเป็นคนประมูลได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าสถานการ
พราะทำให้เขาอ่ะมาไม่ได้ก็เลยส่งตัวแทนไปเป็นจริงๆมาเองค่ะแล้วเขา希望跟着 PU 一起把爱心传递给每一个人แล้วก็คุณทางเยี่ยมหวานเนี่ยก็หวังว่าจะมอบความรักนี้ให้กับน้องๆทุกคนที่ต้องการความรักไปกับน้องกับพี่มิวค่ะโอ้โห过去，然后我们中国的粉丝都能过来听我们 PMU 唱新歌。哦，ก็หวังว่าสถานการณ์โควิดจะผ่านไปโดยเร็วนะคะแล้วก็แฟนคลับชาวจีนเนี่ยจะได้มีโอกาสมาพบปะพี่มิวกับน้องที่ประเทศไทยค่ะ อ๋อ เอามีอะไรอยากจะบอกหน่อยไหมก็ฝากบอกถึงคนนั้นด้วยนะครับผมก็ชื่ออะไรนะครับวันนับอยู่เนี่ยทางเยี่ยวมาครับผมขออนุญาตเรื่องสำเนียงนะครับก็ขอฝากถึงคนนั้นด้วยนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยครับที่ประมูลเสื้อตัวนี้ไปเพราะว่าเหมือนเราได้ร่วมทำบุญกันเพื่อช่วยให้น้องๆเนี่ยได้รับโอกาสที่ดีมากขึ้นครับผมก็หวังว่าจะได้เจอกันเร็วนี้นะครับครับเอาเสื้อให้คุณมิวเซ็นหน่อยครับเดี๋ยวเซ็นบนกล่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำพิธีรับมอบกันใช่เป็นพิธีเลยครับ 139,999 บาทนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้สมาร์ทถ่ายรูปกันเลยขออนุญาตเอาเสื้อออกมาจากกล่องนิดนึงนะครับโชว์เสื้อนิดนึงในกล่องเดี๋ยวให้พี่มิวเอาเสื้อออกไปเลยครับในกล่องครับที่ทีมงานได้ถ่ายรูปนะครับให้ช่วยมองทางเสื้อสีขาวนะครับขาวแล้วครับดีฮะแล้วก็เชิญสื่อมวลชนนะครับถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้เลยนี่คือคุณชิงชิงครับตัวแทนของ One of Million Millions อะไรจังเลยก็ว่าอ่านถูกแล้วว่าจะช่วยพี่กับยังไงครับขอเสียงปรบมือให้คุณชิงชิงครับขอบคุณมากครับและลำดับต่อไปขอเชิญคุณพึ่งครับคุณพึ่งชนะการประมูลเสื้อของน้องกราฟนะครับ60,000บาทครับคุณพึ่งเชิญครับประมูลเสื้อของน้องวีค่ะมาทำโจ๊ะโจ๊ะคุณพึ่งเชิญค่ะคุณพึ่งได้ค่ะสวัสดีครับคุณพึ่งคุณพึ่งมีอะไรจะบอกกับกราฟไหมครับแหมต้องมีล่ามเนี่ยต้องมีล่ามแล้วล่ะนาทีนี้เต็มที่เลยครับไม่รู้จะพูดอะไรกับตัวที่เราคิดถึงกันพี่จำได้ตอนบ่ายคุณพึ่งก็ไม่พูดกันครับถ้าไม่พูดกันไม่เป็นไรให้กราฟเซ็นเลยครับมีเสียงเชียร์ให้พูดได้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณพึ่งจะขอพูดตอนจบได้ครับก็จะให้น้องกราฟเซ็นให้นะครับแล้วก็น้องกราฟดึงเสื้อออกมาได้เลยคุณพึ่งเอาเสื้อในกล่องเล่นมุกจ้าถ่ายรูปนะครับโอ้ยลายคล้ายลายเซ็นมากเลยนะครับสวยจริงๆเลยนะฮะสวยมากๆเลยเนาะลายอะไรนะอ๋อลายเซ็นเป็นมุกที่น่าหวังแล้วก็ให้ครับบรรยายความรู้สึกหน่อยตัวนี้60,000บาทนะครับที่มาร่วมทำบุญนะครับรับใหม่เลยนะครับก็ขอบคุณพี่พึ่งมากครับที่มาร่วมประมูลเสื้อลายเซ็นของผมนะครับเพื่อเอาไปช่วยในมูลนิธิเด็กให้แก่เด็กที่ประสบโอกาสต่างๆที่แบบอาจจะโอกาสไม่เท่าเราไม่น้องก็มีโอกาสหรือมีอนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นยังก็ขอบคุณมากครับผมที่มาร่วมทำบุญกันในครั้งนี้ครับครับค่ะคุณเพื่อนมีอะไรอยากจะบอกกับน้องๆไหมคะได้ค่ะคือจริงๆอะอยากประมูลของทั้งสองคนเลยแต่ว่าก็ให้แฟนคลับที่วิวมาปั่นกันไปแล้วกันคืออยากให้แบบทุกคนนะคะเล็งเห็นปัญหานี้ประมูลเสร็จจบเขาก็ไม่ร่วมประมูลอีกแล้วแบบไม่ร่วมบริจาคอีกอะไรประมาณนั้นอยากจะเชิญชวนให้แบบแฟนคลับของทั้งพี่มิวและกาค่ะแบบช่วยกันช่วยกันในการบริจาคใช่ไหมครับถูกต้องเลยเรามีกล่องครับใช่ค่ะไหนๆก็พูดแล้วกล่องพึ่งโยงเข้ากล่องเลยครับกล่องเดินเลยครับคุณพึ่งโยงให้เราแล้วกล่องนี้จะเดินไปเพื่อทำงานมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากนะคะร่วมกันนะครับอะไรไปอันไหนขึ้นหน่อยอันไหนฟังเพลงยืนออกค่ะดูครับ
ความนี้ก็ต้องความนี้ก็ต้องความนี้